แะ้เราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กันยับเยินผมใช้เข้าไปอย่างนั้นท่านกะกะตทั้งหกท่านคงไม่ว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้สํานักง,งานกะกะตท่านออกเอกสารข่าวเพราะทั้งหกท่านยังไม่กลับมาเห็นว่าท่านแรกจะกลับมาวันนี้ตามข่าวนะ,ะก็มีเอกสารออกมาชี้แจงกรณีข่าวหกะกกตเดินทางไปดูงานการจัดการเลือกตั้งสสนอกอาณาจักรนอกรัฐอาณาจักรโดยระบุว่า เป็นไปตามโครงการการเตรียมการและการตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปท่านบอกว่าโครงการนี้จัดขึ้นทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งสสนอกราชอาณาจักรเพื่อตรวจติดตามเตรียมความพร้อมรับฟังสภาพปัญหาการบริหารจัดการเลือกตั้งในแต่ละประเทศนํามาใช้เป็นข้อมูลอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจจะนํามาปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่กะกะตได้หารือกับกระทรวงต่างประเทศถึงวิธีทําให้ผู้พิจิตรเลือกตั้งในต่างประเทศใช้สิทธิ์ได้ตามเจตนารมณ์บรรมน,นวัตถุปรุประสงค์มากที่สุดเอกสารยังชี้แจงซึ่งไทยรัฐเข้พาดหัวข่าวว่าโบยกระทรวงต่างประเทศคือเอกสารบอกเลยว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือเชิญกะกะตเดินทางไปร่วมโครงการ กอกรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงพิจารณาช่วงเวลาที่ไม่กระทบกับงานตามแผนที่กําหนดไว้เดินทางในห่วงเวลาที่จะไม่เป็นภาระต่อการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตหรือสถานกงสุลจึงกําหนดให้เดินทางในห่วงระหว่างวันที่4ถึง24เมษายน4ถึง24เมษายนโอ้โห20วันเลย แต่ว่าท่านบอกว่าก็สลับกันไปแต่ละเส้นทางไม่ได้ไปพร้อมกันและแต่ละเส้นทางก็ยังประกอบด้วยก,กอกตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จําเป็นเพียง4-5คนเท่านั้นเนี่ท่านผู้ชมคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าจําได้อาอดีตที่ผ่านมาอาจารย์สมชัยศรีสุริยกรอ,อดีกก,กตก็จะตอบได้เหมือนกับว่าจะมีตัวแทนค่ะ หนึ่งในกรรมการกรกตรสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนดูเรื่องการเลือกตั้งนอกราชนอกราชาณาจาาแต่นี่ไปหกคนเลยไปหกคนเลยมันก็เลยมีคำถามอันนี้ประการที่หนึ่งแต่กกตก็ชี้แจงว่าช่วงเวลาที่เดินทางไปเน,นี่ยโทนกำหนดแผนปฏิบัติการเอาไว้หมดแล้วหมายความว่าสํานักงานกรกตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้ก่อนหน้าได้และยังสามารถประชุมกันได้ตามปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการประชุมกันตามปกติในช่วงที่เดินทางและถ้าหากว่ามีเรื่องเร่งด่วน mm. ก็อาจจะนัดประชุมเพิ่มเติมก็ได้นี่น่นจาจะอธิบายมาว่าที่ตั้งแต่เดินทางไปมาเนี่ยประชุมกันไหม mm. เรื่องอะไรอย่างไรพร้อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็ชี้แจงไปในเอกสารเมื่อวานที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอ่ะสองเรื่องอะคะ่ะเรื่องเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทที่มีการหาเสียงกันะนะคะเรื่องนี้ ก็ชี้แจงว่าคือมันมีการยื่นคําร้องว่าทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าเมื่อมีผู้ยื่นคําร้องสํานักง,งานกกตร,รายงานให้กกตทราบเบื้องต้นแล้วและก็ดําเนินการตามขั้นตอนคือตามระเบียบของกกตในเรื่องนี้นะคะจากนั้นถึงจะเสนอให้กกตพิจารณาต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นกกตใหญ่ใช้คําว่ายังไม่อาจยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันทีต้องเป็นไปตามกรอบเวลาและขั้นตอนที่กําหนด ก็แปลว่าอยู่ในชั้นไต่สวนอยู่ยังอยู่ในกระบวนการนะคะแล้วอีกข้อหนึ่งล่ะก็คือเรื่องระบบการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามันลม่มลงทะเบียนกันไม่ได้ช่วงสามทุ่มถึงเชี่ยงคืนของวันที่9เมษายนสุดท้ายอ่ะใช่ค่ะอธิบายว่าอธิบายอย่างนี้นะคะคือ ด้วยระบบเนี่ยมันสามารถรองรับการลงทะเบียนพร้อมกัน5,000คนต่อหนึ่งวินาทีถ้าสูงกว่านี้ระบบมันจะช้าแต่ทีนี้สำนักงานก็รายงานกกตทราบตั้งแต่เกิดเหตุละประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียนได้ข้อสรุปว่าช่วงนั้นที่มันดูเหมือนมันล่มอะค่ะแต่ตัวระบบมันสามารถบันทึกข้อมูลคนที่ประสงค์จะลงทะเบียนแต่แสดงผลว่าลงทะเบียนไม่สาเร็จอะระบบมันบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วพอระบบมันกลับมาปกติก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านั้น มาจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้เกือบทั้งหมดสำนักง,งานกกตจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องขยายเวลาลงทะเบียนออกไปและรายงานให้กกตทราบแล้วอันนี้เป็นคำตอบว่าไม่ขยายเวลาค่ะไม่เปิดวันเพิ่มถึงแม้วันสุดท้ายระบบจะล่มตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปโดยอ้างอิงคณะที่ทำงานสำนักง,งานก็คือว่า มีคนที่เข้ามาแล้วระบบล่มแต่มันบันทึกเอาไว้แล้วว่าเข้ามาอมแต่ลงทะเบียนไม่สําเร็จคือมันหน้าจอจะแสะดงผลว่าลงไม่สําเร็จแต่ระบบมันดึงข้อมูลกลับมาขึ้นเป็นผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเกือบทั้งหมดก็ไม่ทั้งหมดนะใช่เกือบนี่ก็แปลว่าไม่ทั้งหมดนะอืแล้วท่านไม่ขยายจริงๆเพราะบทสรุปก็คือไม่จําเป็นต้องขยายเวลาใช่ค่ะนี่ตัดเสร็จนะจริงๆท่านผู้ชม อย่าไปคิดว่าไม่ไปเลือกตั้งไม่เป็นไรวันหน้าอนาคตเหมือนกับกรณีผู้สมัครเพื่อไทยนวลทพนีนจำได้ใช่ไหมขนาดเลือกตั้งเทศบาลนะใช่ค่ะสอทอไม่ได้ไม่ไปใช้ธิ์เนียถูกตัดธิ์เราไม่รู้ไอ้วันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ท่านขนาดยกคณะไปดูการเลือกตั้งในต่างประเทศถึงหกท่านเพื่อให้ต่างประเทศได้ลงทะเบียนกันให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบบางทีเขาไม่หมดอะ่ะไอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ารวมถึงอต่างประเทศค่ะและถ้าเขายังไปดึงมาไม่หมดหรือตอนนั้นบางคนเข้ามาแล้ว ก็มันเข้าไม่ได้ม,ม,มันล่มมันล่มมันล่มแล้วมันไม่ได้ถูบันทึกอ,ะอ่ะม,มันมีใช่ไหม,มแล้วทําไมถึงไม่ให้สิเ์เขา้าอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นความเห็นเล็กน้อยท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงใช่ไหมค่ะคือคนต่างประเทศคนไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาดัานด้นไปลงใช้เสร็จนะดันด้นนะ,ะเขามีความพยายามนะ มันก็จะต้องอื้ออํานวยแล้วมันจะเสียหายไหมะถ้าเกิดว่าจะเพิ่มอีกสักวันหนึ่งหรือ,อยังไงใช่ไหมแต่บังเอิญว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศกันนะท่านผู้ชมอาจารย์สมชัยศรีชิากรก็เลยตั้งคําถามเลยน้องไว้เอาไปว่ากรณีเกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงเรื่องนโยบายมีงบประมาณเท่าไหร่ใช้อย่างไรมาจากไหนคุ้มค่าไหมเสี่ยงไหมปรากฏว่ายกตัวอย่างกรณีเสรีร,รวมไทยของท่านเนี่ย จดหมายลงวันที่10เมษาจากกกตมาถึงพักตอนบ่ายเย็นเย็นวันที่12เมษายน13-17เป็นวันหยุดราชการให้ส่งกกกตวันที่18แล้วถ้ายจดหมายโูบรรดาพักการเมืองว่าถ้าไม่ทำปรับ5 0แสนบาทจำคุก1-10ปีและตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีอาจารย์สมชัยบอก67พักการเมือง มันจะยาวขนาดไหนอืมคืออาจารย์บอกน่าจะมีเอกสารไม่ต่ำกว่า6กรอหน้านะถ้ากะกะตได้เอกสารกว่า6กรอหน้านี้แล้วอะ่ะจะมีคําตอบเมื่อไหร่ว่านโยบายไหนของพักไหนห้ามใช้หาเสียงบ้างรอฟังอยู่นะอย่าแค่บอกว่าทําตามกฎหมายกําหนดให้ทําแล้วมันก็จะโยงใยกับการที่ไม่อยู่ในเมืองไทยถูกไหมค่ะขนาดเดียวกันแคนด,ดินดเดตนายกพักเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้ตอบคําถามนักข่าวที่ถามบอกอ๋อไม่ทราบเพิ่งทราบจากสื่อเมื่อเช้า แล้วก็ไม่ทราบเลยว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศมากน้อยแค่ไหนแต่ก็มองนะอากกตทุกท่านเป็นผู้ใหญ่กกตทุกท่านเข้าใจหน้าที่ตัวเองดีว่าถ้าจะไปต่างประเทศแล้วหน้าที่ที่เมืองไทยต้องไม่โบกพร่องนะนี่ฟังเสียงดูก็ได้ผมไม่ทราบว่าความจำเป็นในการที่ต้องเดินทางออกไปเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่ว่าผมว่าทุกท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เข้าใจหน้าที่ของตัวเองดีนะครับผมว่าก็ ถ้าจะไปก็ผมว่าหน้าหน้าที่ที่อยู่ที่เมืองไทยก็คงต้องให้ปกครองอาจจะมีคณะกรรมการย่อยหรือว่าห,หรือว่าอาจจะมีการเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีทางด้านซูมหรือว่าทีมคออาจจะเข้ามาได้เหมือนกันผมผมเชื่อว่าครับว่าทุกท่านเป็นมีมุติภาวะดีแล้วแล้วก็เข้าใจของแท้ถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะองค์กรอิสระตูนบอกว่ามีคนตั้งคาําบอกว่าจาและประเทศดูจะเป็นประเทศที่เจริญประเทศที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญไปคิดเยอะ ใก็ท่านผู้ชมลองดูก็ได้ค่ะเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาแอฟริกาใต้ฮังการีสโลวาเกียอันนี้ยุโรปตะวันออกนะใช่คือยกตัวอย่างแอฟริกาก็ได้ทวีปแอฟริกาแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในในทวีปนั้นมันอาจจะมีประชากรไทยที่อยู่ในประเทศใช่ต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นอาจจะมีคนไทยเยอะใช่อันนั้นเข้าใจได้ประชากรเยอะคนไทยเยอะที่แอฟริกาใต้แต่ว่า ประเทศอื่นๆในแอฟริกาอาจจะมีความลําบากในการจัดส่งเอกสารเลือกตั้งนอกรัชอาณาจักรมากกว่าหรือเปล่าหรือเปล่าเออไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรอยอกสารชี้แจงฉบับหนึง่ง <c oughs> หรือแม่ก็เป็นหนังสือเตือนเธอนํานเสนอข่าวอะไรทมาูชม